ุณพี่คะนั่นเธอจะไปไหนดิฉันจะกลับไปกับคุณพี่ค่ะไม่ได้เธอต้องอยู่เก็บกระดูกลูกคุณพี่ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นแล้วค่ะฉันให้คนบอกผู้ใหญ่คราวให้เก็บกระดูกลูกไว้ให้แล้วแต่ถ้าดิฉันไม่ได้ไปกับคุณพี่เสียวันนี้ดิฉันก็คงจะไม่ได้เห็นหน้าคุณพี่อีกดิฉันไม่มีคุณแม่ไม่มีลูกแล้วชีวิตดิฉันเหลือแค่คุณพี่คนเดียวคุณพี่ยังจะทิ้งฉันไปอีกเหรอคะเธอไม่รู้หรือว่าฉันเสียใจแค่ไหนฉันเสียทั้งแม่เสียทั้งลูกไปฉันไม่อยากจะโทษเธอหรอกนะสีนวลแต่ถ้าเธอดูแลลูกได้ดีกว่านี้ลูกก็ไม่ต้องตกน้ำตายฉันนึกแล้วว่าคุณพี่ต้องโทษดิฉันคุณพี่จะได้มีเหตุผลไปบอกใครๆว่าดิฉันมันเลวคุณพี่ถึงได้ทิ้งดิฉันใช่ไหมคะเราจะมาเสียเวลาทะเลาะกันเลยสีนวลพอแค่นี้จะก็เสียใจมากกว่าคำว่าเสียใจอยู่แล้วทำไมเธอไม่อยู่ได้ที่ตัวเธอเองเธอมายึดฉันไว้ทำไมเธอก็รู้ว่าที่เราแต่งงานกันก็เพราะแม่ที่เรามีลูกกันก็เพราะเห็นแก่แม่หน้าที่ของฉันก็จบไปแล้วยังไม่จบคุณพี่เป็นผัวฉันในเมื่อคุณพี่สู่ขอดิฉันเป็นเมียแล้วคุณพี่มีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูดิฉันเธอก็รู้ดีว่าเราไม่ได้เป็นผัวเมียกันมานานแล้วเอาล่ะสีนวลฉันจะมอบทรัพย์สินให้แก่เธอเธอจะได้ไม่ต้องกลัวอดตายแต่ฉันขออย่างเดียวคือแลกกับตัวฉันคุณพี่จะให้อะไรดิฉันคะตึกที่เธออยู่กิจการน้ำอบไทยของแม่ถ้าเธอมีปัญญาขายได้เธอก็ทำต่อพอหลังสงครามจบเธอก็ทำขายต่อไปแล้วฉันจะเอาเงินลงทุนมาจากไหนถ้าฉันขายบ้านฉันก็ไม่มีที่อยู่แลกกับอิสรภาพของฉันฉันขอแค่เก็บกระเป๋าใบเดียวออกจากบ้านก็พอคุณพี่จะทิ้งฉันไปอยู่กับนางเมียน้อยนั่นใช่ไหมคะนั่นเป็นเรื่องของฉันไม่เกี่ยวกับเธอแต่คุณแม่ท่านเป็นห่วงคุณพี่มากท่านกำชับไม่ให้ฉันทิ้งคุณพี่เพราะท่านเกรงว่าคุณพี่จะมีจุดจบเหมือนคุณพ่อสีนวลอย่าล่วงเกินถึงพ่อฉันดิฉันแค่อยากจะบอกคุณพี่ว่าคุณแม่ท่านเป็นห่วงคุณพี่เรื่องนี้แต่ถ้าคุณพี่ไม่ให้ดิฉันพูดดิฉันก็จะไม่พูดตั้งแต่เป็นผัวเมียกันมาฉันก็อดทนมาตลอดเพราะว่าเห็นกับคุณแม่แล้วคุณพี่ก็เป็นผัวฉันถึงแม้ว่าคุณพี่จะไม่เคยรักดิฉันเลยแต่ดิฉันก็เอาเถอะค่ะบัดนี้ฉันยอมแพ้แล้วฉันเหนี่ยวล้างคุณพี่ต่อไปอีกไม่ไหว
่อให้ฉันก้มลงกราบเท้าอ้อนวอนคุณพี่ไม่ให้คุณพี่ทิ้งฉันคุณพี่คงไปอยู่ดีดังนั้นทิ้งฉันไปนะคะทิ้งบ้านไว้ให้ฉันฉันจะดูแลจนกว่าคุณพี่จะกลับมาฉันจะรอคุณพี่รอทุกลมหายใจเข้าออกกลับมาหาฉันเร็วๆนะคะ